ปลาคราฟน่ะเป็นตัวผู้นะรู้ไหมรู้ได้ไงอ่ะก็ปลาคราฟไงคราฟ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 ซ้ำเกลือหาทำคลิปนี้นะคะเราบินไปจ้าไปแอวจังหวัดเจียงใหม่กันที่คราฟคาเฟ่ไปนั่งตัวติดกับอัญมณีแห่งสายน้ำที่อิมพอร์ตมาจากแดนอาทิตย์อุทัยธานีตามไปดูด้านในกันเลยดีกว่า Let's go ค่อยๆเดินนะจ๊ะเอานั่นปลาเอานั่นบ่อน้ำโฟกัสที่ทางเดินสิฉันยังไม่อยากใช้ประกันอุบัติเหตุในนี้นะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะทางเดินหวาดเสียวเล็กน้อยถึงปานกลางจู่ๆพวกเธอจะหยุดเดินทำไมหัวใจเกือบวายฉันต้องตั้งสติเดินไปที่โต๊ะที่ตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าฉันนั่งตรงไหนกันแน่โอเคที่ชี้ๆนั่นคือเลือกแล้วใช่ไหมฮึบ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 เออนี่เรานั่งกันที่หลุมพาสิไม่ใช่แล้วทางร้านก็จัดที่นั่งเรียกได้ว่าแบบไฮทัชกับเหล่าปลากันเลยทีเดียวอากาศก็เย็นสบายกำลังดีนะคะคือใกล้มากนะคะใกล้กันจนแบบว่าจะกระโดดขี่คอกันเลยโอนามายวะบ๊อบเหรอบ๊อบไม่ใช่บ๊อบปะนะก็บอกว่าชื่อบ๊อบบ๊อบอะไรนะฟังไม่ค่อยถนัดไม่เห็นจะยากเลยโอ้ยพอเถอะฉันยอมแพ้แล้วระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟนะคะเราก็ใช้คาถาเรียกทุกสรรพสิ่งค่ะด้วยการเอาอาหารมาล่อนั่นเองนะคะมานี่มาป้อนหนมนมคุณคราฟกันดีกว่านะคะขวดละ40บาทเพลินๆกันไปคุณคราฟเขาก็ดูดได้ aggressive มากเลยทีเดียวนะคะก็ระวังทำขวดนมร่วงลงไปรสชาติเป็นไงคะนัวค่ะนัวจุกๆกันไปนะคะนั่งๆชมไปนะคะก็แอบอยากรู้ว่าเอ๊ะตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียนะวิธีดูคร่าวๆดูภายนอกนี่ค่อนข้างจะดูยากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยสีจะอ่อนสีจะไม่สดเท่าตัวผู้เนาะมีแบบมีองค์มี LS นะคะรูปๆไปแล้วผิวจะลื่นๆเหมือนทาครีมมาคือถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องดูที่จูมินะคะเขาก็ตัวเมียก็จะอวบอุ่มกว่าตัวผู้เนาะส่วนตัวผู้นะคะภายนอกก็จะมีสีสันที่สดใสแว้นๆแล้วก็จะดูเป็นทรงกระบอกไม่ได้มี LS เหมือนตัวเมียนะคะรูปแล้วก็ผิวก็จะสักๆแต่ถ้าจะให้แน่นอนก็ต้องดูที่ปิกาจูนะคะตัวผู้จะมีปิกาจูจะเป็นรูบุ๋มลงไปถ้าไม่เชื่อมาดูห้องพี่ได้นะครับอาหารปลาแบบเป็นเม็ดก็มีนะคะเราแจกจ่ายให้ทุกคนได้อิ่มหนำสำราญกันปลาคาร์ฟของที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเฟรนลี่มากๆนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีอาหารคุณแค่นั่งเสนอหน้านะคะแล้วก็มองหน้าเขาเขาก็เข้ามาทักทายนะอร่อยมากจนดีดนะคะหลังจากนั่งให้อาหารเพื่อนๆมาสักพักหนึ่งนะคะถึงเวลาให้อาหารตัวเองบ้างแล้วอาหารที่นี่ก็มีให้เลือกทั้งอาหารญี่ปุ่นนะคะอาหารไทยก็มีนะอาหารไทยก็อร่อยนะคะเครื่องดื่มก็มีเยอะแยะมากมายนะคะอย่าให้พูดว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าจำไม่ได้เนาะเวลาเจออาหารแล้วอารมณ์เปลี่ยนทันทีนะคะแฮปปี้ทันทีเลยพอทานอาหารอิ่มแล้วนะคะเดินย่อยกันได้นะคะภายในร้านก็มีพื้นที่ให้เราได้เดินไปห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังห้องน้ำก็เท่มากเลยนะคะระหว่างฉี่ไปก็มีปลาว่ายผ่านมาดูเราฉี่ด้วยด้านหลังโน้นนะคะก็จะมีเหมือนคล้ายๆเป็นสวนหย่อมมีต้นไม้มีมอสเกาะนะคะสวยงามมากร่มรื่นเย็นสบายก็จะลงใจไปอีกแบบนึงค่ะท่านใดที่ชอบฟังเสียงสายน้ำไหลเพลิดเพลินกับปลาน้อยใหญ่หน้าตาดีนะคะเรียนเชิญได้ที่คาบคาเฟ่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วดีกว่า